ป้าชิเลว่าอร่อยพอพันหนึ่งฮะเอาเหมาสาว่าสิมาเมืองสาพี่น้องน้ำเลิกกี่บ่นี่ปลาคือบ่บ่อนยังตัววาจะเลิกคือจะลื้อเฮ้อนี่ก็น้ำมันน้องหาร้อยนี่ละเตี้ยเครื่องไงได้มาสูบฮะเครื่องไงสูบบ่เหมือนเตี้ยเครื่องไงแห้งมาถึงเอารถไถบ่บ่คือเป็นว่าแล้วเอารถไถมันคือว่านี่คือว่าเดี๋ยวแต่ตื่นมาสิได้ขึ้นกับถามเขาหาร้อยที่หลอกนี่หรอกแต่ว่ามันฉิมเงี้ยมองลื้อเฮือนี่แล้วงานหลายค่าน้ำมันประมาณหาร้อยวะเดาเอาน้ำหลายอยู่ดิมีแต่หยาดที่ทั้งล่างกันน้ำทั้งนั้นตัดมาถึงตัดมาแก่ปลากระบ่อนอยู่ได้เหรอพี่น้องบ่อนอยู่เนี่ยได้ตัดบ่ถึงเพิ่นนั่นน้ำบักเล็กสินี่น่ะไปเพียงมามึงหลุมมามึงหลุมพี่น้องมามึงสาสิเมาสิเมาเพิ่นต้องตัวว่าคือสิบ่คุ้มหรอกว่าซั่นบ่คุ้มแม่นบ่ตัวคิดว่าคิดว่าประมาณ 1,000 ถูกแบบ500เออค่ากินค่าเหล่าอีกดิซื้อปลากี่โลติ๊ะได้จากของสายังว่าบ่ได้อยู่ติ๊ะ2ปีแล้วบ่สา2ปีแล้วหรือว่าบ่สาแน่สิไกลบ่สาแล้วมันมีปานนะปานบ่แกนบ่คนเกนมันไกลทางติ๊ะบ่คุ้มพี่น้องปะเข้าไปเมืองลุงใดเฮ็ดสาก่อนมาถามราคาเพิ่นเมืองซื่อๆมากาเมืองซื่อว่ามันสิคุ้มบ่เพราะมันเมืองเดียวปลาบ่บ่อนจักตัวน้องต่อว่าบ่คุ้มว่าซั่นโอเคเดี๋ยวไปเบิ่งลุงใดติดไฟแม่งดีกว่าจังสิได้กินอยู่ดอกไฟแม่งเรียกแม่งไปขายจังสิคุ้มกว่าได้อยู่นี่กี่ซ้อนกี่ซ้อนถ้ามีมีนั่นน่ะมีเขียวลงได้เนาะมื้อละ100กว่าแม่นได้อยู่นี่มื้อละ100 200เนาะซ้อนจักแตนมีตัวอย่างแม่นเลี้ยงร่วมแม่เฮายังบ่มีมีแต่หน้าตาติป่ะเดี๋ยวขึ้นไปมึงลุงไดต่อไฟไล่แม่งครับผมต่อไฟเอาแม่งเนาะสาบ่คุ้มไปก่อนไปเมืองกันภาพมาอีกเมืองหลุมนึงพี่น้องแต่ว่าบัวลายแห้งแต่ว่าเจ้าของเพิ่นบ่ทันไปหาอยู่ว่าบ่ทันไปถามเพิ่นอยู่ว่าเพิ่นสิขายบ่แต่ว่าบัวนี่โอ้คือหลายแท้เพิ่นสิขายบ่แค่นั้นล่ะแต่ว่าหลุมนั้นมันคือจังสิขาดขึ้นเพิ่นว่าเพิ่นสิขายพันหนึ่งหรือพันกวนนี่แหละแต่ว่าบ่อนี่ก็ปลาบ่บ่อนแต่ว่าบัวหลายรอบมึงครับผมเดี๋ยวสิไปสอบถามเพิ่นได้ความจังใดจังสิตั้งเครื่องตั้งหยังจานมือมีปลาใหญ่อยู่ต้องมาจอบมึงตอนแรงๆว่าปลาบ่อนปลาตอดบัวบัวลายแห้งอ่ะ